بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแบบพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ตามกำหนดของเรานะครับในการศึกษาหาความรู้เรื่องราวศาสนาในวันอังคารผู้รับผิดชอบก็คือผมอาดัมพรภาพงามในวิชาประวัติศาสตร์นะครับช่วงนี้เป็นเวลาช่วงพิเศษที่ผมนำหนังสือเกี่ยวกับอัชรอตุสซาอะห์สัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์มานำเสนอให้กับพี่น้องอันเนื่องมาจากเจ้าของหนังสือที่เป็นคนอินโดนีเซียที่ซื้อไว้นะครับเขาได้ทิ้งเอาไว้ที่โรงเรียนมหาลัยนดวะตุลอุลามะแล้วผมก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้มาพอไปเจอมาแล้วเนี่ยก็เอาหนังสือของเขามาโดยที่ไม่เจอเจ้าตัวนะฮะก็เลยไม่ได้บอกไม่ได้ขอกันมานะครับแล้วก็คิดว่าการที่คนคนหนึ่งทิ้งหนังสือไว้เนี่ยก็หวังว่าให้มันเป็นประโยชน์กับคนอ่านผมก็เลยอยากจะทำประโยชน์ให้กับตัวผมเองแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือนี้อย่างแท้จริงนะครับโดยการนำสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นำมาสอนพี่น้องหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของมาเยสเตอร์นะครับของนักวิชาการคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในชั้นระดับมาสเตอร์นะครับก็คือปริญญาโทนะครับในอุมมุลกุรอนะครับผมก็คือมหาลัยที่อยู่ในเมืองมักกะซึ่งก็แสดงว่าหนังสือเล่มนี้ถูกการันตีจากนักวิชาการที่อยู่อุมมุลกุรอนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมในเรื่องของสัญญาวันสิ้นโลกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องดีมากนะฮะถือว่าเราจะได้รู้สิ่งที่มันเรียกว่าอนาคตและจะได้รู้จุดยืนว่าเราควรจะทำอย่างไรพี่น้องครับช่วงนี้ฟิตนะห์เนี่ยมันเยอะขึ้นในสังคมนะครับก็ถ้าเรายิ่งเรียนในเรื่องของสัญญาวันสิ้นโลกมันจะทำให้เราเข้าใจว่าอ้อฟิตนะห์นี่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับและเราเองก็จะได้รู้ว่าควรจะหลบหลีกอย่างไรนะครับคือถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยผมมานั่งคิดนะครับว่าผมเนี่ยที่ขึ้นมาอยู่ในการบรรยายหรือว่าสอนหนังสือในภาคของวิชาการถูกโจมตีในหลายๆเรื่องหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการทำกิจกรรมศาสนาถูกอะไรนะตั้งแง่ว่าเอาเงินบริจาคไปใช้หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรแรกๆก็เกิดอาการท้ออยู่เหมือนกันนะครับคือท้อว่าโอ้โหจะทำอะไรเนี่ยเราก็ถูกคำครหาไปหมดเลยแล้วก็มาเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแกบอกว่าถ้าหากว่าไม่อยากจะถูกทำครหาเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดีที่สุดถ้าไม่อยากจะถูกกล่าวหาเรื่องครอบครัวก็ไม่ต้องแต่งงานเพราะว่าไม่แต่งงานคุณไม่มีปัญหาครอบครัวแน่นอนคุณก็จะหมดปัญหาไปเลยไม่มีใครว่าคุณได้ถ้าไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนฝูงก็ไม่ต้องไปคบเพื่อนไม่ต้องไปมีเพื่อนเยอะไม่ต้องไปคบใครเลยอยู่คนเดียวถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องหาว่าเอาเงินเด็กกำพร้าไปใช้หรือว่าเอาเงินบริจาคไปใช้ก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือคนยากคนจนก็ให้อยู่กับบ้านไปถ้าหากว่ากลัวมีปัญหาเรื่องวิชาการก็ไม่ต้องสอนหนังสือผู้ใหญ่เขาบอกมาแบบนี้นะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกตินั่นเองถ้าหากว่าเราเนี่ยทำอะไรตรงไหนมันก็จะมีคนรักและก็คนไม่ชอบเรานั่นก็เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับซึ่งฟิตนะห์เรื่องนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปราบปรามมาแล้วในยุคของท่านนบีคือนบีปราบปรามมาแล้วนะครับการครหาต่อพี่น้องการคิดไม่ดีกับพี่น้องเนี่ยจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์มีเกียรติแล้วก็มีความดีมีความประเสริฐมากโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะคิดกับพี่น้องของเขาในแง่ดีดูง่ายๆคำสอนนบีจะกล่าวหาใครทำซีนาสักคนนึงเนี่ยเอาไอ้คนกล่าวเนี่ยมาเคี่ยนก่อนเลยแต่หากว่าไม่มีพยานถึง4คนเอาคนนั้นเนี่ยมาเคี่ยนก่อนเลยสมมุติว่าเขาทำจริงแต่ไม่มีพยาน4คนเนี่ยแล้วไปกล่าวหาเขาเนี่ยก็ต้องเอาคนนั้นน่ะมาเคี่ยนก่อนที่จะเอาคนซีนาเนี่ยมาเคี่ยนเสียอีกนั่นคือการประกันชื่อเสียง
ประกันอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรเกียรติยศของพี่น้องผู้ศรัทธานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรามาอย่างสวยงามแล้วนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ได้สนใจอะไรทำต่อไปเรื่องราวศาสนานะฮะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ทำต่อไปสู้ต่อไปในหนทางของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นอยู่ที่หัวใจของเราเองว่าบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรนะวันนี้สัญญาวันสิ้นโลกนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับพี่น้องเรื่องของการพิชิตไบตุลมักดิสมัสยิดหลังที่2ในอาณาจักรฮะในโลกใบนี้นะครับแล้วก็มัสยิดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตัชุดดูอิลลาซะลาตะมัสยิดไม่อนุญาตให้พวกเราเนี่ยให้ความสำคัญเว้นเสียแต่3มัสยิดนี้เท่านั้นคือไบตุลมักดิสหรือว่ามัสยิดอักซอนั่นเองครั้งที่แล้วเราพูดถึงการพิชิตไบตุลมักดิสพี่น้องครับถ้าหากจะพูดถึงในแง่ของฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้าง3มัสยิดนี้มาเนี่ยมันมีฮิกมะห์แบบนี้ครับพี่น้องอย่างไบตุลลอฮ์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างไว้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเหมือนที่นบีอิบรอฮีมขอให้หัวใจของผู้คนน่ะทวินหาที่จะมาไบตุลลอฮ์แล้วทุกคนก็อยากจะมาไบตุลลอฮ์จริงๆในสถานที่ไม่มีอะไรเลยและวันนี้มีทุกอย่างมีทุกอย่างเป็นสถานที่ละหมาดเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่ให้มีสิ่งฮาราม อีกสถานที่หนึ่งคือสถานที่มัสยิดนบีพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าขอให้มัสยิดแห่งนี้ได้รับความจำเริญได้รับความสงบและยิ่งกว่าไบตุลลอฮ์คือคำของท่านนบีมันปรากฏเป็นจริงถ้าว่าพี่น้องที่เคยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยไปเยือนมะดีนะห์เมื่อไหร่และออกจากมะดีนะห์ไปมักกะห์เมื่อไหร่คำเดียวที่พูดเสียงตรงกันเลยนะคือคิดถึงมะดีนะห์ความเงียบสงบของมะดีนะห์ดังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าขอให้ได้รับความเจริญหรือได้รับความสงบยิ่งกว่ามักกะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับมะดีนะห์เป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่มีความเจริญมากๆเป็นเมืองแห่งวิชาการศาสนาและไบตุลมักดิสล่ะมัสยิดอักซอล่ะมัสยิดอักซอเนี่ยในฮิกมะห์ของมันก็คือเปรียบเสมือนภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของมุสลิมมัสยิดอักซอเมื่อใดก็ตามที่อิสลามตกต่ำพี่น้องฟังให้ดีครับอีหม่านของมุสลิมตกต่ำชิริกมากขึ้นการขัดแย้งในหมู่มุสลิมมากขึ้นการแสวงหาดุนยามากขึ้นถึงแม้ว่ามุสลิมจะจำนวนมากแต่ไบตุลมัสยิดจะถูกครอบครองจากคนอื่นมันเป็นเหมือนผลสะท้อนแต่ก่อนนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างไบตุลมักดิสกับอิสฮากลูกชายที่มาจากท่านหญิงซาร์ร์เนี่ยและอยู่ดีๆนะครับไบตุลมักดิสถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของอาณาจักรไบเซนทายและเมื่ออิสลามมุสลิมเนี่ยเริ่มเจริญรุ่งเรืองในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดต่อมาถึงยุคอบูบักอิมานเริ่มเข้มแข็งอะกีดะห์เนี่ยไม่เพี้ยนพี่น้องจำได้ไหมวันที่อุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์เนี่ยส่งจดหมายไปยังแม่ทัพใหญ่ก็คือคอลิดอิบนุวาลิดให้ปลดตัวเองออกและเอาอบูอุบัยดะห์อิบนุญะรอห์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเพราะวันนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเอาความสำเร็จทุกอย่างทุกสมรภูมิไปผูกไว้กับชีวิตของคอลิดอิบนุวาลิดเขาเรียกว่าประมาณอะกีดะห์กึ่งอะกีดะห์เนี่ยเริ่มจะสั่นคลอนเพราะว่าความสำเร็จทุกๆประการเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นแต่พี่น้องในสงครามที่เกิดขึ้นที่ไบตุลมักดิสเนี่ยระหว่างมุสลิมกับอาณาจักรไบเซนไทน์เนี่ยพี่น้องระหว่างมุสลิมกับอาณาจักรไบเซนไทน์คอลิดอิบนุวาลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพและผู้คนเนี่ยก็คิดว่ายังไงเสียถ้าคอลิดอิบนุวาลิดเป็นแม่ทัพยังไงก็ต้องได้รับชัยชนะแน่นอนนั่นคือความเชื่อของมุสลิมในสมัยนั้นท่านอุมัรอิบนุคอตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการเปลี่ยนเอาคอลิดอิบนุวาลิดออกจากการเป็นแม่ทัพและให้อบูอุบัยดะห์อิบนุญะรอห์อบูอุบัยดะห์อิบนุญะรอห์เป็นแม่ทัพแทน
ซึ่งเรื่องนี้นะครับชี้ให้เห็นว่ามุสลิมไม่ได้ชนะคริสเตียนด้วยกับกำลังคนจำนวนมากพี่น้องดูแล้วก็มุสลิมไม่ได้ชนะเพราะเปลี่ยนผู้นำนะครับไม่ได้ชนะเพราะเปลี่ยนผู้นำจำนวนของมุสลิมที่กำลังปรึงกำลังสู้รบกับคริสเตียนจำนวนเท่าเดิมการเปลี่ยนอบูอุบัยดะห์มาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะเอาท่านคอลิฟออกไม่ได้หมายความว่ากองทัพจะเก่งกาจขึ้นไม่ใช่แต่มันเป็นการปรับอะกีดะห์ของบรรดาผู้ศรัทธาในตอนนั้นเลยเพราะว่าอะกีดะห์ผู้ศรัทธากำลังจะผูกว่าความสำเร็จทั้งหมดอยู่ที่คอลิดอิบนุวาลิดอุมัรเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดชัยชนะต้องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเปลี่ยนคอลิดลงมาอบูอุบัยดะห์อิบนุญะรอขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่ออะกีดะห์ถูกปรับอีมานถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้นอิสลามจึงได้รับชัยชนะเหนือไบตุลมักดิสอิสลามจึงได้รับชัยชนะเหนือไบตุลมักดิสตอนที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบเดินทางจากมะดีนะห์มาเพื่อเปิดการละหมาดหรือว่ามาเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความครอบครองการครอบครองหรือการสำเร็จในการศึกที่ไบตุลมักดิสเนี่ยท่านอุมัรมาด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ของคนธรรมดาคนหนึ่งในขณะที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งยะซีดบุตรชายของอบูซุฟยานบอกท่านอุมัรว่าอุมัรท่านสมควรจะครองอาภรณ์แบบกษัตริย์หรือว่าอาภรณ์แบบแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการขู่ขวัญชาวคริสเตียนหรือว่าชาวโรมันและเป็นการแสดงอำนาจของผู้ศรัทธาท่านอุมัรบอกว่าอีมานไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าอีมานอยู่ในนี้พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสอบสวนอีมานของทหารของมุสลิมทุกคนถ้าหากว่าทหารของมุสลิมอีมานถูกต้องอะกีดะห์ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนความเชื่อเป๊ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยื่นความสำเร็จให้ไบตุลมักดิสถูกลิขิตได้ง่ายและพี่น้องดูวันนี้ไบตุลมักดิสอยู่ที่ไหนมัสยิดอักซอตอนนี้บุคคลที่ครอบครองกับเป็นยะฮูดีเป็นอิสราเอลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมุสลิมเราจำนวนน้อยนะครับแต่เป็นเพราะว่าอีมานของเราในปัจจุบันนี้มันน้อยชิริกที่อยู่ในบ้านเรือนของเรามันมากเรื่องนี้สำคัญมากคือบางคนเนี่ยมองการแก้ไขปัญหาไม่ออกคืออยากจะได้ไบตุลมักดิสกลับมาให้อยู่ในเงื้อมมือของมุสลิมแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างอุมมะห์สร้างประชาชาติมุสลิมให้มากขึ้นแก้ไขด้วยการสร้างยุทธโภคให้มันมากขึ้นอาวุธสงครามให้มันมากขึ้นแก้ไขด้วยกับแง่เหลี่ยมต่างๆนานาให้มันมากขึ้นผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้ช่วยให้ไบตุลมักดิสได้รับชัยชนะเลยไม่ได้ช่วยให้ไบตุลมักดิสได้รับชัยชนะเลยหนำซ้ำพี่น้องชาวซุนนะของเราเองในปัจจุบันยังต่อสู้กันเองเลยห้ำหั่นกันเองจนไม่มีเวลารวมตัวเพื่อไปชี้สิ่งที่ชีริกเป็นสิ่งที่ผิดพี่น้องจำให้ดีนะครับจำให้แม่นๆเลยนะครับผมขอถามพี่น้องนะครับอิสลามเราเนี่ยเริ่มตกต่ำสาเหตุเพราะอะไรผมให้มีตัวเลือกนะครับ1บิดอะห์ 2ชิริก 3การสู้รบกันระหว่างพี่น้องมุสลิมกันเองให้แค่3ข้อให้แค่3ข้อมุสลิมตกต่ำเรื่องอะไรชิริกเป็นเรื่องแรกใช่ไหมพี่น้องถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูในสมัยท่านอบูบักรตอนที่นบีเสียชีวิตไปแล้วนะชิริกเกิดขึ้นนะครับมีการมีชิริกใครฮะมุซัยละมะห์อัลกัซซาบมุซัยละมะห์อัลกัซซาบคือคนหนึ่งที่มาประกาศตัวเป็นนบีมุซัยละมะห์อัลกัซซาบคือคนหนึ่งที่ประกาศตัวเป็นนบีคนทำชิริกชัดเจนเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยมาทำชิริกแต่มุสลิมเนี่ยยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านอบูบักรอัสซิดดีกประกาศสงครามกับมุซัยละมะห์อัลกัซซาบ
ทุกคนก็ร่วมสู้รบกับท่านอบูบักรและได้รับชัยชนะปราบชิริกลงได้ถูกไหมครับปราบชิริกลงได้ชิริกเกิดขึ้นจริงแต่ชิริกถูกปราบเพราะมุสลิมรวมตัวกันช่วยเหลือกันปราบปรามพอมาถึงในยุคของอุมัรอิบนุคอตอบพี่น้องมีคนมีอะกีดะห์ผิดเพี้ยนในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบยกตัวอย่างนะครับคำคุตบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละนะใครก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ทางนำเขาจะไม่หลงวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละใครก็ตามที่เขาหลงอัลเลาะห์จะไม่ให้ทางนำปรากฏว่าในยุคของอุมัรมีบางคนเนี่ยเขาคิดว่าอย่างนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็บังคับทุกอย่างนั่นแหละเราเนี่ยที่ได้ทางนำเพราะว่าไม่ใช่เพราะเราเลือกเป็นเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบังคับให้เราทางนำอัลลอฮฺบังคับให้คนนู้นหลงทางอัลลอฮฺบังคับให้คนนี้หลงทางมีแนวความคิดเขาเรียกว่าจิบรียะห์ขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโดยเราไม่มีสิทธิ์เลือกถือว่าเป็นอะกีดะห์ที่เพี้ยนนะครับอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องแต่ในยุคของอุมัรเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาเป็นจามาอะห์เดียวกันพอมีคนมีอะกีดะห์เพี้ยนเขาถูกปราบทันทีอุมัรออกมาพูดเลยใครก็ตามที่มีแนวคิดนี้นะครับต้องถูกเฆี่ยนเงียบหายไปพอมาในยุคของท่านยุคปลายๆของท่านอุมัรมีอะกีดะห์ที่เพี้ยนขึ้นมามีคนจะทำชิริกถูกปราบคือพูดง่ายๆนะครับมีการทำชิริกเกิดขึ้นในยุคของอุมัรและอบูบักรถูกปราบหมดเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลยแต่พอมาในถึงยุคของอุสมานพอยุคอุสมานนะครับฟิตนะห์อีกประการหนึ่งที่ไม่ใช่บิดอะห์แล้วก็ไม่ใช่ชิริกคือการโค่นล้มผู้นำการมองพี่น้องมุสลิมในแง่ลบทุกคนนะครับถูกอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะที่มาจากเมืองเยเมนต้นหัวของชีอะห์เดินทางมาในยุคของท่านอุสมานและเที่ยวพ่นว่าอุสมานเป็นคอลิฟ้าที่ไม่ยุติธรรมอุสมานเป็นคนไม่ดีอุสมานเป็นอย่างนู้นอุสมานเป็นอย่างนี้จนกระทั่งกลุ่มมุสลิมประมาณ600กว่าคนรวมตัวไปเพื่อฆ่าอุสมานและเมื่อท่านอุสมานถูกสังหารลงเมื่อความขัดแย้งระหว่างพี่น้องมุสลิมไม่ถูกกำจัดให้สิ้นถูกสังหารลงมุสลิมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นกับอาลีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นกับมุอาวิยะถึงตรงนั้นแหละชีริกเกิดเลยถึงตรงนั้นแหละบิดอะห์เกิดและชิริกและบิดอะห์เกิดไม่มีมุสลิมคนใดไปปราบปรามเพราะมุสลิมขัดแย้งกันกลุ่มกองทัพอาลีกองทัพมุอาวิยะห์ต่อสู้กันในขณะที่ชิริกและบิดอะห์ที่มาจากอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะพ่นในเรื่องของชีอะห์ขึ้นมาเนี่ยอะกีดะห์ผิดเพี้ยนขึ้นมาเนี่ยมุสลิมเราเสียเวลาไปกับการสู้รบจนกระทั่งชิริกเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆและพอหลังเสร็จสิ้นสงครามระหว่างมุอาวิยะห์กับท่านอาลีชีริกก็มากขึ้นอีกชีริกก็มากขึ้นอีกสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ทำให้ชีริกและบิดอะห์เกิดขึ้นคือการห้ำหั่นของมุสลิมกันเองพูดง่ายๆพี่น้องดูในประเทศไทยเราเนี่ยเคยเป็นกลุ่มซุนนะห์ที่ตอบโต้เรื่องโต๊ะตะเกียโต๊ะระนองโต๊ะตะแหนะโต๊ะมะขามอย่างชัดเจนเราเคยต่อสู้ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันบอกร่วมกันพยายามที่จะเตือนแต่พอมาในวันหนึ่งคำพูดที่เราพูดถึงโต๊ะตะเกียคำพูดที่เราพูดถึงโต๊ะตะแหนะโต๊ะระยองโต๊ะมะขามมันค่อยๆเลือนหายไปเป็นการซุนนะห์โจมตีกันเองซุนนะห์โจมตีกันเองซุนนะห์ห้ามหันกันเองซุนนะห์ด่าทอกันเองซุนนะห์เงื้อมือจิบเรื่องราวเกี่ยวกับข้อผิดพลาดส่วนตัวออกมาประจานกันเองใครสบายบิดอะห์สบายชิริกสบายต่อไปนี้ซุนนะห์มันไม่ไปยุ่งกับเราแล้วมันตีกันเองแล้วเรื่องเปิดหน้าปิดหน้าแล้วตีกันเองแล้วเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วฉะนั้นสิ่งนี้ก็สำคัญเหมือนกันพี่น้องเรื่องของการเป็นชะมาเรื่องของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันสำคัญมากและในยุคปัจจุบันเนี่ยทำงานศาสนายากทำงานศาสนายากพอจะเรียกคนให้รู้จักชิริกแยกชิริกออกจากเตาฮีดแยกซุนนะห์ออกจากบิดอะห์
ปรากฏว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกและเวลาที่เราเรียกให้พี่น้องมุสลิมเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นชะมาเป็นพี่น้องกันก็ถูกกล่าวหาว่าสร้างหามวลชนพยายามหามวลชนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันจริงๆคือพูดง่ายๆนะครับทำอะไรเนี่ยถูกมองในแง่ลบก่อนเลยในปัจจุบันนี้ทำงานศาสนาถูกมองในแง่ลบทุกประการเลยจึงไม่มีช่องว่างที่เรานั้นจะร่วมมือเพื่อปราบปรามชีริกเลยแต่เราองค์กรก็ห้ำหั่นกันเองแข่งขันกันเองชื่อเสียงองค์กรชื่อเสียงนู่นชื่อเสียงกลุ่มนี้นั่นเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยถ้าหากว่าไม่เอาใครเลยไม่ยึดติดกับองค์กรนู้นไม่ยึดติดกับองค์กรนี้ไม่นู่นไม่นี่ก็จะเป็นบุคคลที่ถูกลบออกไปจากการทำงานศาสนาเพราะคุณไม่มีพวกนี่ก็คือความยากลำบากนะเช่นเดียวกันครับผมพี่น้องอากีดะห์เนี่ยอากีดะห์ถ้าหากว่าวันนี้มุสลิมเราเนี่ยสนใจในเรื่องของอากีดะห์แล้วพยายามที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปราบปรามชีริกกับบิดอะห์จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานความสำเร็จมาให้ที่ไบตุลมักดิสไบตุลมักดิสคือบทสะท้อนภาพความเจริญรุ่งเรืองของอีหม่านมุสลิมถ้าวันนี้ไบตุลมักดิสถูกครอบครองด้วยคนอื่นแสดงว่าอีหม่านเราเนี่ยตกต่ำถ้าวันหนึ่งมุสลิมเราได้สามารถครอบครองไบตุลมักดิสแสดงว่าอีหม่านของเรานั้นสำเร็จแน่บัตุมาริสจะถูกกลับมาได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งในยุคของอิหม่ามมาดีนั่นแสดงว่าก่อนถึงอิหม่ามมาดีเนี่ยแทบจะไม่มีสิทธิ์มันคือเรื่องจริงเพราะว่าในสัญญาบนสิ้นโลกบอกว่าเราเนี่ยจะอยู่บนอิหม่านเสมือนว่ากำหินน่ะกำฐานหินฐานไฟคือน้อยพี่น้องแล้วเราก็จะปล่อยมันทิ้งไปคือเราจะมีอิหม่านกันแค่พรับเดียวเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งอิหม่านของเราเองนี่คือยุคนี้นะครับนี่คือยุคนี้อ่ะฉะนั้นวันที่พิชิตไบตุลมักดิสไม่ใช่ด้วยกับสาเหตุมุสลิมเรามีทหารที่เข้มแข็งไม่ได้ด้วยสาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นผู้นำอบูไบดะห์มุจาระห์ไม่ใช่แต่ชนะไบตุลมักดิสด้วยกับอีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธาพอหลังจากชนะไบตุลมักดิสแล้วเนี่ยก็เกิดอีกสัญญาหนึ่งวันสิ้นโลกนะครับสัญญาหนึ่งก็เรียกว่าตออูนอัมวาสตออูนอัมวาสคือตออูนเนี่ยแปลว่าการละโลกถ้าเทียบภาษาไทยนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคหาหรือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ไม่ใช่การละโลกและโรคหาแต่เป็นโรคที่สามารถทำให้คนเนี่ยติด3วันตายเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระหว่างการตายของฉันกับวันกิยามะห์เนี่ยนับไป6สัญญาณด้วยกัน1ในนั้นคือตออูนอัมวาสตออูนการละโลกที่จะเกิดที่เมืองชามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับเป็นสายรายงานของท่านอัลฟ์อิบนุมาลิกเป็นสายรายงานที่ถูกต้องทีนี้อัมวาสไม่ได้แปลว่าชื่อโลกอัมวาสเนี่ยแปลว่าชื่อเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองชามเป็นเมืองที่เป็นจุดต้นกำเนิดของโรคตออูนขึ้นมาพี่น้องถ้าหากว่าเราศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นอะกีดะห์เหมือนกันนะเป็นอะกีดะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอุดวาวะลาติรตะหรือว่าลาติรตะวะลาอุดวาคือจะไม่มีโรคติดต่อในอิสลามคำว่าไม่มีโรคติดต่อนั่นหมายถึงอะไรไม่มีโรคติดต่อนั่นหมายความว่าคือโรคที่เกิดขึ้นในบนโลกดุนยาเนี่ยมันจะยังไม่ติดต่อกันและกันนอกจากอัลลอฮ์จะอนุญาตนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุญาตบางคนเนี่ยเข้าใจหะดีษต้นนี้ผิดบอกไม่มีโรคติดต่อก็เลยอยู่กับคนที่เป็นโรคได้ทุกคนการที่เราสัมผัสกับคนที่เป็นโรคใช่มันขึ้นอยู่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับพระองค์แต่สาเหตุที่เราจะเป็นโรคก็คือการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับเขานั่นแหละมันเป็นสาเหตุเป็นสาเหตุทุกอย่างถูกกำหนดและทุกกำหนดมีสาเหตุเหมือนกับที่พระนางมัตยัมมีกรบทหนึ่งของพระนางมัตยัมนะครับที่บอกว่าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ให้ผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้อะลงมาบนมือของพระนางมัตยัมและรับประทานเลยเนี่ยพระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์สั่งให้พระนางมัตยัมเอามือเงื้อไปเขย่าต้นไม้เพื่อให้ผลไม้นี่ตกลงมา
แล้วทุกอย่างมีสาเหตุของมันถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราติดต่อโลกโดยที่ไม่ต้องไปเจอใครเลยไม่ต้องไปอยู่กับผู้ที่มีโลกเลยก็ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราเป็นโลกไม่สบายเจ็บไข้ด้วยกับการให้เราไปติดต่อจากอีกคนหนึ่งอันนี้คือสาเหตุของมันฉะนั้นคำพูดที่นบีสอนว่าไม่มีโรคติดต่อนั่นหมายถึงสอนให้บรรดาเข้าใจว่าทุกการติดต่อที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนั้นมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากตัวโรคของมันเองนะครับชีตออุนอัมวาสเกิดขึ้นที่เมืองชามหลังจากพิชิตบัตุลมักดิสได้ชาวคริสเตียนบางคนเนี่ยข้นเลยครับพี่น้องเอาเหตุการณ์นี้บอกว่าเนี่ยแหละเพราะมุสลิมมาพิชิตอาณาจักรไบเซนไทน์หรือว่ามาเอาใบจุนบางดิสไปทำให้เกิดโรคหาและมุสลิมก็เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากในสารรายงานนะครับของท่านตอบารีนะครับได้รายงานได้บอกว่ามุสลิมที่เสียชีวิตในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 25,000 คนด้วยกัน 25,000 คนด้วยกันอบูอุบัยดะห์อิบนุจอรอห์เนี่ยคนที่เป็นแม่ทัพคนเนี่ยตอนที่ยังอยู่ในสมัยของท่านอบูบักรพี่น้องดูนะเวลาฟังชีวประวัติของคนพวกนี้เราจะพบเจอความพิเศษบางอย่างเขาเรียกการใช้ชีวิตที่มันพิเศษกว่าเราแล้วมันเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เขาเป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูอุบัยดะห์อิบนุจอรอห์เนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาถึงบัยตุลมักดิสท่านอยู่ในคอลิฟะห์อบูบักรบอกกับอบูอุบัยดะห์ว่าจงดูแลบัยตุลมักดิสจงดูแลเมืองชามอย่าทิ้งเมืองชามเด็ดขาดพอได้รับชัยชนะอบูบักรเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกิดโรคภัยเนี่ยโรคหาเนี่ยซอฮาบะห์ตายกันเต็มเลยพี่น้องตายกันเยอะมากอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเป็นห่วงกลัวอบูอุบัยดะห์จะติดโรคก็รีบส่งจดหมายไปหาอบูอุบัยดะห์เลยบอกอบูอุบัยดะห์ว่าเราจะปรึกษางานราชการที่มีความสำคัญมากขอให้ท่านมาหาเราอย่างเร่งด่วนคำพูดของท่านอุมัรเนี่ยอบูอุบัยดะห์เนี่ยเข้าใจไอ้ที่บอกว่าจะปรึกษาหางานเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่น่าจะเป็นการเรียกตัวเพื่อให้พ้นจากโรคมากกว่าอบูอุบัยดะห์เขียนในจดหมายตอบกลับไปว่าฉันได้เคยสัญญากับอบูบักรพี่น้องอบูอุบัยดะห์เนี่ยฉายาคืออามีนุลอุมมะแปลว่าอะไรผู้ที่ได้รับความไว้วางใจแห่งประชาชาติอิสลามคือพูดง่ายๆถ้าเราฝากอะไรกับคนคนนี้เขาจะไม่มีวันบิดผิวแน่นอนสบายใจได้สบายใจได้หายากนะในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องอย่างผมเนี่ยผมฝากชีวิตของผมเองไว้กับคนคนหนึ่งฝากชีวิตไม่ใช่แบบว่าฝากทั้งชีวิตนะแต่คือผมกลัวว่าตายแล้วเนี่ยวันที่เราตายเนี่ยคนจะเอาเราไปทำพิธีที่มันเป็นบิดอะห์เพราะว่าอะไรล้อมเราเนี่ยญาติพี่น้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีคนที่ไม่เข้าใจซุนนะห์เยอะมากแล้วผมก็ได้เคยเขียนวะซียะห์ไว้คือมันเขียนไว้ก่อนแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ผมเขียนวะซียะห์ว่าถ้าผมอยู่ในแผ่นดินใดคือเดินทางไปที่ใดก็ตามแล้วผมตายที่นั่นไม่ต้องเอาร่างผมกลับมาที่บ้านเกิดให้ผมฝังตัวผมเองที่นั่นเลยแล้วช่วยละหมาดฝังมัยยัตแบบซุนนะห์ของท่านนบีให้ได้มากที่สุดพี่น้องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะที่เป็นปัญหากับบ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละการฝากฝังนี่แหละและใครในปัจจุบันนี้ที่เขาสามารถจะรับอามานะห์ตรงนี้ได้ที่ทำให้กับผมได้พี่น้องอิหม่ามที่บ้านเหรออิหม่ามที่บ้านก็ไม่ใช่ซุนนะห์อิหม่ามที่ไหนอ่ะอิหม่ามที่ไหนผมมองไม่เจอเลยแต่เจออยู่คนคนหนึ่งที่ผมฝากเอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้วคือบังมุฮัมมัดบุรีรัมย์พี่น้องคือบังมุฮัมมัดบุรีรัมย์เนี่ยแกไม่ใช่อิหม่ามแต่แกเป็นคนที่เมื่อรับอามานะห์1อามานะห์ใดเนี่ยแกจะไม่ทิ้งอามานะห์นั้นไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามผมฝากเรื่องนี้ไว้กับแกนานมากแล้วฉะนั้นคนที่จะมีอามานะห์เนี่ยมันหายากหายากและยิ่งในยุคสุดท้ายเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาดุยดิยาตินอามานะตุฟังตะซิริสซะเมื่ออามานะห์หายไปจากโลกนี้เตรียมไว้เลยวันกิยามะห์มาถึงแน่นอน
อามีนุนอุมมะอบูอุบัยดะอิบนุจารอห์เขียนจดหมายส่งไปถึงอบูบักฉันสัญญากับอบูบักว่าจะไม่ทิ้งเมืองชามถึงแม้ว่าโรคนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวหรือใกล้ตัวหรือความตายจะคร่าชีวิตเขาก็ตามฉันสัญญากับอบูบักว่าฉันจะไม่ทิ้งเมืองชามเขียนจดหมายส่งกลับไปที่อุมัรอุมัรพอเปิดอ่านจดหมายอุมัรร้องไห้คนที่อยู่รอบตัวอุมัรถามอุมัรอบูอุบัยดะห์ตายแล้วเหรอร้องไห้เหมือนกับอบูอุบัยดะห์ตายเลยอุมัรบอกว่ายังอบูอุบัยดะห์ยังไม่ตายแต่อบูอุบัยดะห์บอกว่าจะอยู่กับทหารของเขาจะอยู่จนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําหนดชีวิตเขาจะอยู่แล้วก็จะไม่จากไปไหนมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์และอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์เนี่ยขึ้นคุตบะห์พี่น้องต่อบรรดาผู้คนที่อยู่ในความเสี่ยงบอกว่าอินนัลวะจะแท้ที่จริงแล้วความเจ็บปวดที่เรากำลังได้พบเจอในปัจจุบันนี้ถ้าชีวิตเป็นหมื่นคนที่เรากำลังประสบพบเจออยู่รอห์มะตุนมันเป็นความเมตตาที่เกิดขึ้นกับเราแล้วมาชาอัลลอฮ์นี่คือผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจริงๆจะเปลี่ยนวิกฤตทุกประการที่เขาพบเจอให้เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าชีวิตเขาจะเกิดความทุกข์ขนาดไหนก็ตามมันจึงไม่มีโรคซึมเศร้ากับผู้ศรัทธาไม่มีโรคซึมเศร้ากับผู้ศรัทธาแน่นอนพี่น้องเพราะผู้ศรัทธาจะเปลี่ยนวิกฤตทุกความคิดทุกการกระทำทุกอย่างที่ประจันเข้ามาที่ตัวเขาเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากถึงแม้ว่ามันจะเจ็บป่วยขนาดไหนก็ตามนี่คืออบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์โอเคบอกเลยอินนัลวะจอะรอห์มะตุนอะลัยกุมแท้ที่จริงแล้วความเจ็บปวดที่กำลังประสบพบเจอคือความเมตตาที่ประสบกับพวกท่านไม่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นเลยมาชาอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยใจเนี่ยจากที่หวาดหวั่นนะครับเข้มแข็งขึ้นมาทีเลยนี่คือประตูสวรรค์นี่คือหนทางกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ตายชะฮีดและอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์ก็เรียกอบูมูซาอัชรีทหารอีกคนหนึ่งซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งบอกว่าท่านอุมัรได้สั่งเสียว่าเมื่อไม่ออกมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยให้พาคนของเราขึ้นไปยังที่สูงที่สุดที่เป็นสถานที่ปลอดภัยปลอดจากบรรดาเชื้อโรคให้อยู่ที่สูงเอาไว้คนที่ไม่มีโรคให้วินอยู่ที่นั่นเลยเผื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาพวกเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับอบูมูซาอัชรีเนี่ยก็นำพาผู้คนเนี่ยพยายามไปอยู่ที่สูงไม่ใช่แต่คนที่มีโรคก็จะอยู่ที่ต่ำก็อยู่กันอย่างนั้นอึมครึมกันอย่างนั้นท่านอุมัรอิบนุคอตอมเนี่ยไม่ไหวนะครับจนกระทั่งต้องควบมาที่เมืองชามอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเรียกตัวซอฮาบะห์เนี่ยออกมาซอฮาบะห์บอกว่าอุมัรขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาท่านและอภัยโทษให้กับท่านเราเนี่ยจะไม่ออกจากกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็ดขาดท่านอุมัรก็สอนซอฮาบะห์กลับไปนะครับว่าการที่ท่านจะออกจากเมืองมาอยู่ตรงนี้ที่ปลอดภัยก็เป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันไม่ใช่ออกจากกำหนดนี่เป็นการซอฮาบะห์เขาคุยกันนะฮะเขาคุยแล้วก็สอนอะกีดะห์กันไปด้วยพี่น้องแต่สุดท้ายอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์ก็เสียชีวิตลงพออบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์เสียชีวิตลงพี่น้องมูอาซอิบนุจะมันก็เป็นหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญเสียชีวิตในตออูนด้วยในโลกหานั้นด้วยพี่น้องมูอาซอิบนุจะมันเป็นใครมูอาซอิบนุจะมันเป็นเด็กคนหนึ่งที่รับอิสลามตั้งแต่อายุยังน้อยพี่น้องจำวีรกรรมมูอาซได้ไหมครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยชวนเพื่อนไปเอารูปปั้นเอารูปปั้นนะของลุงตัวเองเนี่ยเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรฮะเอาไปจุ่มโคลนทิ้งเอาไปจุ่มโคลนลุงก็มาเอ้ยทำไมสิ่งที่ฉันสักการะมันลงไปหัวปักโคนแบบนี้เอามาล้างก็ขึ้นไปหมูอันก็แอบไปเอาไปจุ่มโคนทิ้งอีกพอไปจุ่มโคนทิ้งทำไมครับก็มาอีกเอ้ยทำไมรูปปั้นที่ฉันสักการะถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ด่าสุดท้ายก็ด่ารูปปั้นช่วยเหลือตัวเองบ้างสิช่วยเหลือตัวเองบ้างสิสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายเลยหมูอันเอาซากสุนัขเนี่ยซากสัตว์ตายไปแล้วเนี่ยเอาไปแขวนไว้ที่รูปปั้นพอลุงมาหัวเสียจับลูกปั้นโยนทิ้งเลยไม่เอาแล้วไม่สักการะนี่คือวีรกรรมของมูอาซอิบนุจะมันมีเยอะแยะเลยมีทั้งไปเป็นแม่ทัพมีอะไรเยอะแยะเลย
ผมเคยอ่านวีรกรรมของมูอาซิบนูญะบันและเกิดความฮึกเหิมตอนยังเด็กอันนี้ไม่ได้เล่าให้ที่ไหนฟังเลยนะก่อนเนี่ยแถวบ้านนี่มีคนเขาเอาเนี่ยเอาน้ำอ่ะน้ำเขาเรียกว่าน้ำแล้วก็ไปวางตรงมิมบัรแล้วเวลาคุตบะเนี่ยเขาจะได้บารอกัตใช่ไหมฮะได้บารอกัตได้ความสิริมงคลแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยไปอาบไปกินไปอะไรก็แล้วแต่ผมก็นึกถึงท่านมูอาซิบนูญะบันขึ้นมานะครับก็เลยทำบ้างเอาจิ้งจกตายแล้วไปใส่เปิดขวดนะฮะแล้วก็จิ้งจกตายแล้วใส่ไปในนั้นแล้วก็ปิดขวดแล้วก็ตั้งไว้ที่นั้นแหละเขาก็มาถึงเขาก็เห็นนะเขาก็จะงงนะจิ้งจกไปตายในนั้นได้ไงเขาก็โกรธนะโกรธพอผ่านไปอีกซุ้มถึงก็เอามาตั้งอีกผมก็เอาอีกทำอีกจนกระทั่งเลยนะสุกถัดไปไม่ตั้งแล้วมาตั้งเดี๋ยวจิ้งจกเข้าไปอีกคือเราก็แบบคิดแบบมูอาซอิบนูญะบันนะคิดแบบเด็กๆนะอยากจะทำมั่งนั่นแหละครับคือวีรกรรมของซาฮาบะห์นี่สุดยอดเลยอัลฮัมดุลิลละห์ท่านมูอาซอิบนูญะบันก่อนที่ท่านจะเสียท่านก็ขึ้นกุตบะห์แบบอบูบัยดะห์อิบนุจะรอเลยว่าความเจ็บปวดที่ได้รับคือความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมูอาซอิบนูญะบันก็เสียชีวิตในเมืองชามชีวิตของซอฮาบะห์ชีวิตของมุสลิมจำนวน 25,000 คนที่เสียชีวิตในเมืองชามคือพอคนโดนโรคนี้ไม่เกิน3วันตายไม่เกิน3วันตายแล้วก็เป็นไปได้ว่าท่านบิลาลก็เสียชีวิตในเมืองชามเช่นเดียวกันท่านบิลาลพี่น้องทราบกันดีคือบิลาลเนี่ยเป็นหน้าที่เขาคือการมุอัซซินอ่ะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นมุอัซซินเหมือนกันที่ไม่ใช่บิลาลพี่น้องรู้ไหมใครจำชื่อได้ไหมครับฮะใครนะฮะไม่ใช่ครับผมคือบิลาลเนี่ยเป็นคนอาซานที่เมืองมะดีนะห์แล้วมันมีเด็กคนหนึ่งที่อยู่เมืองมักกะห์เนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะตอนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงบิลาลอาซานคือตอนที่นบีมาพิชิตมาที่เมืองมักกะห์เนี่ยช่วงมาทำอุมเราะห์ที่มาอุมเราะห์กอดอนะฮะที่เข้ามาแล้วก็มาแต่งงานท่านหญิงไมมูนาด้วยเนี่ยคือแล้วนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บิลาลอาซานบิลาลอาซานแล้วมีเด็กคนเนี่ยเขาเรียนเสียงอาซานบิลาลเขาเรียนเสียงอาซานบิลาลเสร็จแล้วเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาได้ยินเสียงเด็กกำลังเรียนเสียงบิลาลแต่ไม่รู้ว่าใครนบีก็เลยเรียกเด็กเนี่ยมารวมกันแล้วก็ให้อาซานทีละคนจนกระทั่งถึงคนเนี่ยพอคนนี้อาซานปั๊บนบีขอดุอาจากรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาให้เขาเป็นมุสลิมพอหลังจากนั้นเด็กคนนี้เป็นมุสลิมและเป็นบุคคลที่ทำการอาซานที่มักกะห์บิลาลทำการอาซานที่มะดีนะห์การอาซานทั้งสองคนนี้ดังมากและการอาซานของสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องหลายคนไม่ทราบนะครับว่ามีการอาซานอีกประเภทหนึ่งซึ่งผมเคยทำผมเคยให้อาจารย์รอชิดสุวรรณีอาซานตอนนั้นขึ้นไปที่เขาค้อแล้วก็สอนแกลองบอกอาจารย์ลองอาซานดูดีกว่าเพราะเป็นซุนนะห์นบีเหมือนกันก็เลยลองอาซานดูถ้าเป็นอาซานของบิลาลเนี่ยอัลลอฮุอักบัร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 ใช่มั้ย4ครั้งแล้วอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์4ครั้งแล้วก็จบเลยแต่ถ้าเป็นอาซานของคนเนี้ยเขาจะอาซานอย่างงี้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเสร็จแล้วเนี่ยพออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วจนกระทั่งมาถึงฮัยยะลัสศอลาฮัยยะอะลัสศอลาฮัยยะลัลฟะลาฮัยยะลัลฟะลาเขาจะหยุดนิ่งและกลับมาอาซานอีกรอบนึงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ด้วยกับเสียงเบาและค่อยมาฮัยยะลัสศอลาฮัยยะลัสศอลาอีกทีนึงเป็นการอาซานอีกประเภทนึงนะครับพูดง่ายว่าตักบีทเนี่ย4ครั้งด้วยกันนะครับตักบีทเนี่ย4ครั้งใหญ่แล้วก็4ครั้งเบานะครับผมจำชื่อไม่ได้ชายคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออบูไม่ใช่อบูเมียเฮียนอีกคนหนึ่งจำไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ถ้าจำได้แล้วจะมาบอกพี่น้องบิลาลเนี่ยฮอนบีเสียชีวิตบิลาลไม่เคยอาซานอีกเลยใช่ไหมฮะบิลาลไม่กล้าที่จะอาซานเพราะอาซานทุกครั้งน้ำตาไหลคิดถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันที่ชัยชนะไบตุลมักดิสบิลาลขึ้นอาซานและเวลาที่บิลาลอาซานทุกคนนึกถึงนบีหมดเลยพี่น้อง
เปรียบเสมือนว่านบียังอยู่กับเรานบียังอยู่กับเราและเราได้พิชิตดังที่นบีได้กล่าวไว้บินานบินานขออบูบักรอัสซิดดีกมาร่วมรบในสงครามที่เมืองชามตอนแรกอบูบักรไม่ให้เพราะว่าไม่มีคนที่จะคอยอาดานอบูมะฮ์ดูรออัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากัลลอฮุคุณอบูมะฮ์ดูรอคนที่อาดานที่เมืองมักกะฮ์คือบิลาลเนี่ยขออนุญาตอบูบักรมาทำสงครามท่านบอกไม่ให้บิลาลบอกว่าตอนที่ท่านซื้อฉันเนี่ยซื้อเพื่ออัลลอฮ์หรือซื้อเพื่อตัวท่านเองถ้าซื้อเพื่อตัวท่านเองฉันจะอยู่ที่นี่แหละอยู่ตามที่ท่านขอเลยแต่ถ้าซื้อเพื่ออัลลอฮ์ฉันขออนุญาตไปทำสงครามกับพี่น้องมุสลิมอบูบักรก็เลยฉันซื้อเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลาลก็เลยเดินทางมาเมืองชามและหลังจากนั้นบิลาลก็เสียชีวิตลงวัลลอฮุอาลัมไม่ทราบว่าบิลาลเสียชีวิตในสงครามหรือว่าเสียชีวิตเพราะตออูนโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นวัลลอฮุอาลัมสวาบนะครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการสัญญาวันสิ้นโลกนะครับที่เกี่ยวกับตออูนอัมวาสนะครับสัญญาณถัดมานะครับเป็นสัญญาณที่5ที่เราจะศึกษากันก็คืออิสติฟาระตุลมานวาลิสติกนะอันิสซาดะกะสัญญาวันสิ้นโลกประการหนึ่งคือทรัพย์สมบัติจะมีมากมายแล้วก็พอเพียงโดยที่ไม่ต้องซาดะกะแล้วมาดูคำพูดของท่านนบีก่อนจากท่านอบูฮุไรรอฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตะกูมุสซาอะฮัตตายักซูระยักซูรฟีกุมอัลมานวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าทรัพย์สมบัติจะทวีคูณมากมายฟะยะฟีดุฮัตตายูฮิมมะร็อบบัลมานมันยักบิลฮูมินฮุศ็อดะกะตันจนกระทั่งว่าคนที่บริจาคไม่รู้จะไปให้ใครดีบางทัศนะนักวิชาการบอกเกิดแล้วในยุคนี้เพราะอะไรไหมเวลาพี่น้องบริจาคพี่น้องให้ใครไม่รู้จะให้ใครให้องค์กรเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครจริงๆนะคือในบ้านเราเนี่ยมองไปก็มีตังนี่ก็มีตังนั่นก็มีตังให้องค์กรดีกว่าให้องค์กรดีกว่าคือเนี่ยห้ามมันว่าเริ่มสับสนแล้วเริ่มแบบกังวลเริ่มแบบไม่ชัดเจนว่าจะให้ใครเพราะว่าทรัพย์สมบัติมันเยอะถามมุสลิมปัจจุบันเนี่ยเงินเยอะนะครับเงินเยอะแม้กระทั่งคนจนยังมีรถขับเลยคนจนมีรถนาโทนี่มีกี่คันนาโทนี่ครับพี่น้องพม่าที่มาอยู่ในเมืองไทยมีรถกระบะขับมีมอเตอร์ไซค์ขับมีรถซาเล้งสองคันมาชาร์ล็อตลำรวยจะบริจาคโอ้นี่ก็มีตังนั่นก็มีตังนู่นก็มีตังพอไปแบบบริจาคคนจนคนจนมันบางทีคนจนรวยกว่าคนรวยรวยกว่าคนรวยนะคนรวยบางคนไม่ได้รวยนะครับมีหลายอย่างแต่ไม่รวยเพราะว่าอะไรมีบ้านนู้นมีนี่มีอะไรก็ต้องเงินต้องใช้อยู่ตลอดเวลาค่านู่นพอสิ้นเดือนมาค่ารถค่านู่นค่านี่ค่านั่นเยอะแยะมากมายโอ้โหพอใจจริงไม่พอด้วยคนจนบางคนไม่มีรถไม่มีอะไรพอสิ้นเดือนไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรอ๋ออยู่แค่นั้นอย่างผมไปเจอพี่น้องปากกยอพี่น้องกะเหรี่ยงอยู่บ้านไม้ไผ่ไม่มีไฟไม่มีน้ำตังไม่เยอะแต่ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้เขาปลูกข้าวกินเองปลูกมีไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรกินกันง่ายๆวันหนึ่งพอให้20ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไม่มีเซเว่นไม่รู้จะซื้ออะไรเซเลบี้ก็ไม่มีมี20 บาทพี่น้องคิดดูมี20 บาทไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคนรวยแต่เราเนี่ยเข้าเซเว่นซื้อนู่นนี่นั่นไม่พอนู่นนี่เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายกายกองเลยมาถึงยุคนึงนะครับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสัญญาณเนี่ยมันถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับก็คือทรัพย์สมบัติจะมากมายจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าจะเอาบริจาคเนี่ยไปให้ใครที่ไหนถ้ามาถึงยุคนี้จริงแล้วผมว่าหายนะหายนะตรงไหนรู้ไหมเบื้องหลังของความสำเร็จในปัจจุบันคือการบริจาคผมจะบอกให้คุณป่วยคุณอยากหายป่วยคุณบริจาคคุณอยากหายจนคุณบริจาคคุณอยากได้ริสกีมากมากคุณบริจาคคุณอยากได้บางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าความสำเร็จคุณบริจาคและถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้คุณบริจาคหรือคุณบริจาคไม่มีให้ใครเนี่ยคุณจะทำความดีไหนเลย
ที่มันจะดีมากไปกว่าการบริจาคเพราะการบริจาคนี่ถือว่าวัดใจคิดดูสิเราทำงานมาทั้งเดือนเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยลำบากก็ลำบากได้เงินมาก้อนหนึ่งต้องให้คนอื่นเขามันวัดใจมันวัดใจคุณต้องให้คนอื่นเขาอ่ะถ้ามันเกินเลยคุณต้องให้คนอื่นชาวบ้านเขาไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรเลยนั่งขอทานได้เงินบางทีชัยฏอนก็คิดอย่าไปให้มันเลยเดี๋ยวมันก็เอาไปทำนู่นเอาไปทำนี่สุดท้ายหลายคนก็ไม่ได้บางทีผมก็เป็นเหมือนกันเวลาไปมัสยิดแถวสันนิชนพี่น้องมันจะมีคนนั่งอยู่ระหว่างทางนะขึ้นไปมัสยิดเนี่ยขึ้นไปละหมาดเราก็แบบมาขอทุกวันมาขอทุกวันศุกร์เลยอ่ะมาเอาซองมาแจกไม่อยากให้เลยเราพกตังมาเพื่อจะบริจาคนะพอออกจากบ้านมาใส่ไว้เป็นเศษกะว่ามาอินชาอัลลอฮ์กลับบ้านหมดไม่มีแน่นอนต้องบริจาคแน่นอนพอมาถึงเจอคนแบบนี้ไม่อยากให้เลยละหมาดก็ไม่ละหมาดนู่นก็ไม่นู่นนี่ก็ไม่นี่ขึ้นไปละหมาดลงมาเขาก็ยืนขอสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมไม่อยากให้เลยเดินกลับบ้านสุดท้ายตังอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ให้อดเลยเขาอดเราก็อดบริจาคบางทีมันก็เป็นมุมเนี้ยหลายครั้งเจอบริจาคแล้วเจอโอ้ไม่อยากบริจาคแล้วต้องระวังชัยฏอนมันจะพยายามควบคุมความคิดของเราไม่ให้เราทำอิบาดัตนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องวันนี้ก็พอเท่านี้นะฮะเพราะว่าเราจะเรียนกันชั่วโมงนึงนะครับเพื่อที่ไม่นานจนเกินไปแล้วก็ได้รับความรู้กันพอดีนะครับผมสัญญาณเราจะมาอยู่กันที่ทรัพย์สมบัติมากในยุคนึงนะครับเดี๋ยวจะมาต่ออีกนิดนึงในคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาคำพูดของปวงปราชญ์นะครับที่ทำการอธิบายหะดีษในเรื่องของบทนี้ในครั้งต่อไปครับอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته